จ้าตำรวจเข้าไปจับหญิงขอทานเธอหลังชาวบ้านร้องเรียนบอกว่าตำรวจไปช่วยดูหญิงคนนี้หน่อยน่าสงสารมากๆเลยเพราะสภาพของเธอเนี่ยหน้าผิดรูปคล้ายถูกน้ำกรดไม่มีตาไม่มีหูนั่งขอทานเนี่ยอยู่กับเด็กตำรวจไปถึงครับหญิงขอทานรายนี้พยายามหนีนะพยายามหนีก็มีพิรุธสิตำรวจก็เลยจับเลยสารภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งขอทานจากกัมพูชาข้ามชาติหลบหนีเข้าไทยมาเด็กที่เอามาด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกตัวเองหรอกนะมีนายหน้าพาขึ้นรถมาส่งตามจุดนี่นายหน้าก็รวบรวมเงินมาให้นะค้นกระเป๋าขอทานรายนี้เจอเงินกว่า 60,000 บาทเธอพกเงินสดเยอะกว่าฉันอีกอ่ะเธอบอกว่ามาขอทานที่นี่เพราะคนไทยใจดีวันๆนึงเนี่ยได้เงินเยอะมากแล้วก็มีขอทานหน้าผิดรูปประสานเดียวกับเธออีกหลายคนมาพร้อมๆกันนะแล้วก็มีเด็กบะรวมตัวกันมาเนี่ยอยู่แถวซอยรามอินทรา73วันนี้ครับคุณกันจอมพลังพร้อมตำรวจสน.คณะยาวเข้าไปตรวจสอบบ้านเช่าในซอยรามอินทรา73ช่วงแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่เจอขอทานเลยนะเพราะขอทานเหล่านั้นน่ะดูไลฟ์กันอยู่เขาดูไลฟ์กันแล้วก็เงียบเงียบฉี่เลยไม่เขารู้ว่าคุณกันจอมพลังกำลังจะไปเพราะว่าเขาดูไลฟ์อยู่คือบรรดาเครือข่ายเขาส่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเปิดไลฟ์เปิดไลฟ์พี่กันก็เลยปิดล็อกบ้านทั้งหมดแล้วก็หลบซ่อนตัวคล้ายกับไม่มีคนอยู่หรอกครับแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ไปเข้าหลังบ้านแทนจ้ะก็เลยไปเจอกับครอบครัวขอทานหลายครอบครัวเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรูปร่างก็พิการตาบอดใบหน้าก็เละผิดรูปมีรายได้ต่อวันมากกว่า 2-30,000 บาทเลยทีเดียวได้เงินมาเนี่ยก็มานั่งดื่มเหล้าเล่นไพ่กันใช้เงินจากความใจดีของคนไทยนี่แหละเธอหนึ่งในนั้นน่ะเป็นขอทานหญิงกัมพูชานะคะใบหน้าเละหลบอยู่ในห้องกับลูกชาย1คนก็ไปตรวจสอบนะเจอไพ่อยู่ในกระเป๋าตังค์ด้วยแล้วพบอะไรอีกรู้ไหมแอลกอฮอล์ตั้งอยู่หน้าห้องเจ้าตัวบอกว่าเอามาให้ลูกเล่นคุณรู้ไหมแอลกอฮอล์ที่เขาเจอคืออะไรคืออะไรไวน์ไวน์ไม่ใช่เหล้าขาวนะจ๊ะไวน์เป็นไวน์ชีวิตติดกรามเป็นชีวิตติดกรามนะครับเธอยอมรับว่าอยู่กัมพูชาไม่มีรายได้หรอกแต่มาอยู่ไทยอ่ะได้ดีจากการขอทานใช้คำว่าได้ดีจากการขอทานนะคุณผู้ชมวันหนึ่งเนี่ยได้เงินเยอะมากเพราะคนไทยเป็นคนใจดีเวลาเห็นคนพิการยิ่งโดยเฉพาะหน้าเละผิดรูปเนี่ยจะสงสารแล้วก็ให้เงินตลอดรายได้เนี่ยหลักพันไปถึงหลักหมื่นเลยครับหนูแต่อยู่ประเทศไทยคนไทยใจดีคนไทยใจดีใจดีคนไทย5บาท2บาท20บาทพูดแก่ให้อ่ะอ๋อคนไทยให้หมดเลยเนาะให้20 5บาทคนไหนก็5บาทคนไหนก็20คนไหนก็10บาทวันไหนก็ได้ตั้ง500ก็ได้วันไหนก็ไม่ได้300 200ก็ไม่มีแกก็มีอ่ะจากนั้นครับตำรวจไปเจอขอทานชายหน้าเละอีก1รายอาศัยอยู่ในห้องเนี่ยมาตลอดเลยนั่งดูไลฟ์ของกันจอมพลังในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ย กำลังเดินตรวจสอบเอาไปดูหน่อยสิ นี่ไงที่บอกมาเรารู้ป่าวว่าวันนี้พี่มาเนี่ยผมรู้ครับผมดูข่าวไปเยอะดูข่าวอยู่ก็เลยพาลูกไลฟ์สดอยู่ป่ะเนี่ยนะดูไลฟ์สดดูข่าวนะเลยเปิดดูดิเปิดโทรศัพท์ดูไลฟ์สดพี่อยู่ใช่มั้ยครับดูไลฟ์สดพี่อยู่นี่ดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็ไม่ได้งูนะมีคนส่งให้อยู่เนี่ยผมดูไลฟ์อยู่ครับอะไรมาล็อกอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ในห้องอะมาอยู่หลังบ้านผมรู้ครับผมรู้ว่าพี่กันจะมาครับผมดูไลฟ์อยู่ครับนี่ตำรวจไปค้นห้องครับพบเงินสด 30,000 นะมีทองใส่อยู่ติดตัวด้วยนะครับเบื้องต้นก็เลยจับแก๊งขอทานได้ประมาณ10คนก็มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคุณผู้ชมนะก่อนส่งตัวไปที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กแล้วก็สตรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็จะส่งตัวกลับประเทศด้วยเพราะว่ามาจากกัมพูชาค่ะก่อน We'll be right back.